สำหรับร้านนี้ค่ะชื่อร้านเลซันนะคะเปิดอยู่สาขาแรกนะคะที่สยามสแควร์ข้างศูนย์หนังสือจุฬาค่ะที่มาที่ไปร้านนี้จริงๆเรามีหุ้นกับรุ่นพี่ที่เอแบกนะคะมีทั้งหมด7หุ้นรวมไปแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็มีแฟนเก่าคนนึงซึ่งเลิกกันไปแล้วค่ะคือเมื่อก่อนตอนที่เราคบกันนั่นก็คือพี่เอกนะคะก็เราก็จะชอบแบบไปทานของอร่อยแล้วก็คิดอยู่ตลอดว่าอยากจะเอาอะไรอร่อยๆเนี่ยเข้ามาจากประเทศไหนก็ได้ที่มันอร่อยจริงๆแล้วถูกปากคนไทยแต่สุดท้ายมันไม่สำเร็จเราเลิกกันไปก่อนนะคะแล้วก็วันนึงเขาก็โทรกลับมาว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไปเกาหลีมาแล้วก็ไปทานร้านนี้มาชื่อร้านเรดซันซึ่งมีสาขาอยู่51สาขาที่เกาหลีแล้วก็เป็นแชมป์ต็อปปองกิของช่อง SBS อะค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่มีโอกาสให้ไปลองทานพอดีว่าเมย์ได้ไปกับผู้จัดการแล้วก็ไปลองทานร้านนี้ที่เมียงดงค่ะแล้วก็มันก็อร่อยมากจริงๆก็เลยบอกก็เลยติดต่อเขากลับไปว่าไปทำยังไงก็ได้ให้เอาเข้ามาให้ได้ถ้าเอาเข้ามาได้เมย์จะหุ้นด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยหุ้นกับพี่ๆแล้วก็เนี่ยค่ะแฟนเก่าคนนี้ค่ะก็มีทั้งหมด7หุ้นค่ะเมย์เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแล้วนี่ก็คือสาขาแรกในเมืองไทยนะคะสาขาที่2จะเปิดที่เซ็นทรัลศาลายาค่ะเดือนหน้าค่ะพี่เมย์คะซื้อแฟรนไชส์มาประมาณกี่หลักซื้อแฟรนไชส์มาก็แพงประมาณนึงแต่แต่งร้านนี้ก็แพงมากแล้วก็ค่าที่ก็โคตรแพงเลยค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยหมดเงินกันไปรวมๆประมาณ30ล้านละค่ะแต่ว่าเราหาร7อ่ะค่ะก็เลยพอไหวค่ะก็จริงจังมากค่ะจริงจังพอๆกับงานแสดงเลยค่ะก็อยากทุกคนมาร่วมทานกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาให้กำลังใจเมย์ดีใจแล้วมีความสุขมากลงทุนกันส่วนไหนแพงที่สุดเป็นชายทั้งแฟนชายทั้งการชิปปิ้งอาหารแม่เพราะว่านำซอสทุกอย่างเราเอามาจากเกาหลีเลยเราไม่ได้ทำเองเราเอาสูตรเขามาไม่อยากให้มองว่ามันเป็นร้านของเมย์เพราะว่าเดี๋ยวดูมันจะดูไม่อร่อยเพราะว่าเมย์ไม่ได้ทำเองอันนี้เป็นร้านที่มันอร่อยแล้วเมย์รู้สึกว่ามันอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองทานจะได้ไม่ต้องไปเกาหลีกันค่ะอย่างนี้แฟนๆเนี่ยจะมาเจอพี่เมย์จะได้เจอไหมคะได้เจอค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่เหอร้านไม่เข้าเกือบทุกวันนะคะโดยเฉพาะตอนเย็นก็ยังไงมานะคะแล้วก็ถ้าเนียนๆได้ก็บอกว่าเป็นเพื่อนเมย์อาจจะได้ลด 10% ก็ลองดูมาร้านนี้นะคะสั่งต๊อกปองกิค่ะถ้าใครไม่ทานหมูก็ทานซีฟู้ดซะถ้าใครทานหมูก็เลือกหมูก็ได้นะคะก็จะมีชิคเก้นเช็คกี้ค่ะก็อร่อยกับทุกอย่างเลยอยากให้มาลองกันค่ะถ้าชอบไม่ชอบอะไรติชมกันได้ค่ะสาขาที่2นี่วางแผนไว้หรือยังคะว่าจะเปิดเมื่อไหร่เปิดที่เซ็นทรัลศาลายาเดือนหน้าค่ะวันที่เท่าไหร่ยังไม่ได้กำหนดวันค่ะยังไงจะแจ้งอีกทีค่ะสาขาหนึ่งหุ้นส่วนไหมคะมีค่ะทุกที่หุ้นเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าเราขายแฟรนไชส์นะคะใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะวันนี้นอกจากเพื่อนๆดาราแล้วพี่ๆที่มากันก็จะมีแขก VIP ด้วยที่เป็นผู้บริหารจากศูนย์การค้าต่างๆที่สนใจก็มาชิมกันค่ะเมย์ชวนเยอะมากเลยค่ะทุกคนเป็นเพื่อนไปหมดค่ะแฟนเก่าที่เลิกกันไปก็ถือเป็นเพื่อนก็ชวนมาเยอะก็ติดตามเองว่าใครจะใจแค่ไหนแล้วจะมาไหมค่ะชวนเกือบทุกคนคนไหนที่ดูว่าพร้อมจะเป็นเพื่อนเราก็ชวนถ้าคนไหนดูว่าเขายังทำใจไม่ได้เราก็ไม่กล้าชวนค่ะแสดงว่ามีคนทำใจไม่ได้คนล่าสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะก็ยังคุยกันไม่ค่อยลงตัวว่าเขาจะทำใจได้หรือไม่ได้ก็เลยอาจจะไม่ได้ชวนค่ะพี่เมย์สัตว์รู้สึกเขาสึกมาสักพักแล้วอะค่ะเขาก็เป็นคนดีนะคะหลายๆคนจะสงสารเมย์แล้วคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเมย์บอกเลยว่าเขาเป็นคนดีค่ะเมย์จะคบเพื่อนสักคนนึงเพื่อนเมย์ต้องเป็นคนดีแล้วถ้าจะเป็นแฟนแล้วต้องดีมากค่ะเพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็มีอาจจะมีอย่างอื่นที่เราจูนกันไม่ได้ฉะนั้นเรื่องแต่งงานตรงนั้นมันไปก่อนแล้วกันพักก่อนแต่ว่าวันนี้หลายคนพุ่งประเด็นว่าจะมีแฟนเก่าคนไหนมาไหมจะหุ้นกับแฟนเก่าคนนี้จะรีเทิร์นไหมจะรีเทิร์นกับใครไหมต้องติดตามต่อไปค่ะเมย์ก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ชีวิตตัวเองตอนที่ขอทำงานหาเงินก่อนแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงจะเจอใครใหม่หรือจะรีเทิร์นกับใครก็ดูกันต่อไปค่ะก่อนบวชนี่ทราบไหมคะทราบล่วงหน้าไหมเอ่ยก่อนบวชไม่ทราบเลยค่ะเขาบวชไป3วันแล้วเขาถึงส่งเมสเซจมาแบบอโหสิกรรมกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบ่งบุญให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางฝ่ายเมย์ได้มีไปแบบไปเยี่ยมไปอะไรบ้างไหมคะไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าอยากให้เขาสงบเราไม่อยากบาปค่ะเขาบวชให้แม่เขาก็ดีใจค่ะแม่เขาคงมีความสุขแล้วหลังจากที่เราศึกได้คุยกันบ้างไหมครับ
ก็คุยกันบ้างค่ะก็ทุกวันนี้ก็คุยกันดีค่ะแต่ว่าอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้เมย์โสด 100% ค่ะแล้ววันนี้พี่ตอบเป็นพิเศษก็เจ็บคอมาด้วยพี่หนิงพี่หนิงน่ารักมากเราถามแล้วพี่หนิงไหวปะวะคือถ้าไม่ไหวเปลี่ยนคนก็ได้นะเขาก็บอกว่าเขาไหวค่ะก็นั่นแหละค่ะทำให้รู้เลยว่าเขา1เขาใจ2คือเขางกด้วย3คือเขาเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วเขาก็ดีกับเมย์มากนะคะก็เป็นพี่ที่ดีจริงๆค่ะงกแต่สัญญาว่าจะเลี้ยงพี่เมย์ทุกมื้อใช่ค่ะตอนแรกเมย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเมย์จะให้เขาตัวเขาก็บอกเขาจะไม่เอาเมย์ก็บอกว่าช่วยเอาเถอะเพราะนี่เป็นเงินของร้านเพราะพี่ต้องเลี้ยงข้าวเมย์ทุกมื้ออย่าลืมนะเขาบอกว่าโอเคก็ตามนั้นค่ะก็ตอนนี้ก็มีพี่ๆเราเพื่อนๆหลายๆคนกำลังทยอยมาค่ะก็น่าจะมาก่อน5โมงก็ขอโทษด้วยถ้าวันนี้ดูแลไม่ทั่วถึงไม่รู้เลยว่าทุกคนจะมาเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากๆค่ะค่ะสภาพหัวใจตอนนี้เมย์แฮปปี้มีความสุขมากเมย์ได้ความรักจากครอบครัวจากเพื่อนๆจากคนที่เมย์ไม่เคยรู้ว่าเขารักเมย์เยอะขนาดนี้ก็พอค่ะแต่ถ้าจะมีมาเพิ่มก็โอเคค่ะก็คือเปิดใจอยู่นะตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดโอกาสใครจะคนเก่าคนใหม่ก็แล้วแต่พรหมลิขิตละกันค่ะ